สวัสดีครับตัวไดชาร์จนะครับหรืออัลเทอร์เนเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่ไว้สำหรับในการผลิตกระแสไฟนะครับเพื่อชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจ่ายให้กับวงจรนะครับผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าเรื่องไดชาร์จหรืออัลเทอร์เนเตอร์นะครับผมก็เพิ่งมาศึกษาแล้วก็จับตัวนี้เป็นตัวแรกเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้อยู่ในวงการรถยนต์หรือว่าช่างนะครับที่จะอยู่กับตัวอัลเทอร์เนเตอร์ตลอดเวลานะครับถ้ามีสิ่งไหนไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโอเคนะครับไดชาร์จที่ผมใช้นะครับก็เป็นไดชาร์จสเปค24โวลต์นะครับ35แอมป์นะครับในการติดตั้งนะครับผมจะติดตั้งในลักษณะแบบนี้นะครับเรื่องของการหมุนเนี่ยก็จะมีประเด็นกันนิดหน่อยนะครับว่าตัวไดชาร์จเนี่ยมันจะหมุนไปทางไหนนะครับแต่ถ้าเรื่องการผลิตกระแสไฟนะครับมันจะหมุนทางไหนก็ได้นะครับหมุนทวนเข็มหรือตามเข็มก็ได้นะครับในการติดตั้งแบบนี้นะครับผมก็จะหมุนแบบทวนเข็มนะครับหรือลักษณะพัดลมนะครับพัดลมมันจะหมุนทวนเข็มนะครับมันจะเป่าเข้านะครับเป่าอารมณ์เข้านะครับซึ่งมีคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าการติดตั้งไดชาร์จที่ถูกต้องนะครับก็จะต้องเป็นการดูดลมออกนะครับหรือทิศทางลมก็จะทางนี้นะครับลมก็จะเข้าทางด้านนี้แล้วก็จะออกทางด้านนี้นะครับเป็นการติดตั้งที่ถูกต้องนะครับในระบบรถยนต์ต่างๆเนี่ยตัวไดชาร์จเนี่ยก็ลมก็จะดูดเข้าทางนี้นะครับแต่เมื่อผมติดตั้งแบบนี้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็หลายปีแล้วโอเคครับของผมพัดลมด้านนี้นะครับอย่างที่กล่าวมานะครับคือว่าผมไม่มีความรู้ทางด้านในการต่อไดชาร์จนะครับสิ่งที่ผมทำนะครับก็คือจะต้องศึกษานะครับว่าภายในเนี่ยมันมีอะไรนะครับทำงานยังไงนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันจะต้องต่อยังไงนะครับอันนี้คือเป็นลำดับความคิดของผมนะครับโอเคอันนี้เป็นบล็อกไดอะแกรมนะครับที่ผมเขียนขึ้นมานะครับอุปกรณ์ภายในนะครับหลักๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 ส่วนนะครับก็เริ่มจากตัวนี้นะครับตัวสตาร์เตอร์นะครับตัวสตาร์เตอร์นี้ครับก็คือเป็นชุดขดลวดนะครับที่อยู่ข้างนอกนะครับรอบนอกนะครับถ้าผ่านมาดูเนี่ยก็จะตัวชุดข้างนอกเนี่ยนะครับก็เป็นสตาร์เตอร์นะครับแล้วก็จะมีฟิลคอยล์นะครับตัวฟิลคอยล์เนี่ยก็จะมีพวกชิปลิงโรเตอร์นะครับตัวฟิลคอยล์เนี่ยก็คือแกนเป็นทุ่นที่อยู่ด้านในอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นชุดขดลวดอีกชุดนึงนะครับก็คือไอตัวที่หมุนๆได้เนี่ยนะครับก็คือชุดนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นเรกูเลเตอร์นะครับตัวไดโอดนะครับแล้วก็เรกติฟายเออร์นะครับเรามาดูหลักการทำงานของมันนะครับโอเคนะครับเมื่อเราติดตั้งตัวไดชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ยังไม่ได้ต้องเรายังไม่ต่ออะไรนะครับแล้วเราก็สตาร์ทเครื่องปั่นไฟให้ตัวไดชาร์จเนี่ยคิดว่าจะได้รอบแล้วให้รอบสูงๆเลยนะครับหลักการของมันนะครับเมื่อปั่นนะครับเมื่อตัวนี้เริ่มปั่นนะครับฟิลคอยล์เริ่มปั่นนะครับมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนำนะครับให้กับตัวสตาร์เตอร์นะครับชุดขดลวดอีกขดหนึ่งแต่มันจะได้ผลิตกระแสไฟได้นิดเดียวเองนะครับถ้าเอามิเตอร์จิ้มเนี่ยมันก็จะได้ประมาณแค่1โวลต์กว่าๆเองนะครับแล้วมันจะเริ่มผลิตกระแสไฟยังไงนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราก็จะต้องต่อนะครับต่อขา IG นะครับก็คือว่าไอตัวไดชาร์จของผมนะครับก็จะมีอยู่แค่3ขานะครับมีขา B ขา IG แล้วก็ขา L นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไทป์1นะครับตัวไทป์ของปลั๊กนะครับของไดชาร์จนะครับก็เพื่อนๆลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตัวของผมเนี่ยก็จะเป็นไทป์1นะครับมันก็จะมีหลายๆไทป์นะครับแต่ก็คอนเซ็ปต์ก็จะไม่หนีแตกต่างกันไปนะครับขา IG นะครับหรืออินิตสวิตช์นะครับถ้าเป็นในระบบรถยนต์มันก็คือตัวสวิตช์กุญแจนะครับที่เราบิดนะครับก็เมื่อเราบิดกุญแจนะครับหรือถ้าในระบบตัวของรถตัดหญ้าของเรานะครับก็ตัวขายจีเนี่ยก็ต่อสวิตช์แบตไปเลยนะครับเมื่อเราต่อไฟให้นะครับของระบบของเรานะครับอันนี้เป็น24โวลต์เนาะอันนี้24โวลต์นะครับไฟ24โวลต์นะครับก็จะเข้ามาชุดเรกูเลเตอร์นะครับเรกูเลเตอร์นี่ก็คือตัวรักษาระดับแรงไฟนะครับตัวเรกูเลเตอร์นะครับจ่ายให้ฟิลคอยนะครับฟิลคอยเมื่อได้กระแสไฟแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนำที่มากขึ้นนะครับให้กับตัวสตาร์เตอร์นะครับตัวสตาร์เตอร์นะครับ
มันก็จะเป็นรูปขดลวดที่เป็นรูปดาวนะครับเป็นรูปดาวเขียนยังไงเอ่ยเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตัวสตาร์เตอร์นะครับตัวสตาร์เตอร์นะครับก็จะผลิตกระแสไฟนะครับที่เป็น AC ขึ้นมานะครับเป็น AC ขึ้นมาเป็นคลื่นนะครับมันเป็นกระแสไฟ AC นะครับจะทำยังไงให้มันเป็น DC นะครับก็มาผ่านชุด rectifier นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดไดโอดเหมือนกันนะครับเพื่อเรียงกระแสจากกระแสไฟ AC นะครับให้เรียบนะครับกลายเป็น DC นะครับจากวงจร rectifier นะครับก็ได้ไฟ DC นะครับเพื่อจ่ายให้แบตเตอรี่โอเคนะครับแล้วอีกชุดหนึ่งนะครับไฟอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะลงมาที่ตัวไดโอดนะครับเพื่อเรียงกระแสไฟอีกทีนึงแล้วก็ลงมาที่ตัวเรกูเลเตอร์นะครับโอเคนะครับลงมาเรกูเลเตอร์เสร็จนะครับมันก็วนกลับมาให้ฟิลคอยล์นะครับทุกอย่างมันก็จะเกิดการวนลูปไปเรื่อยๆนะครับวนลูปไปเรื่อยๆตัวฟิลคอยล์ก็เหนี่ยวนำให้กับตัวสตาร์เตอร์นะครับสตาร์เตอร์ก็ผลิตกระแสไฟวนไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาตัวขา IG เนี่ยออกไปได้เลยนะครับออกปุ๊บเนี่ยเพราะว่ามันวนรอบแล้ววนรอบวนรอบวนรอบแต่ recommend นะครับมาตามคู่มือต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่แนะนำให้เอาตัวนี้ออกนะครับเพราะการหมุนของตัวไดชาร์จเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีความคงที่สักเท่าไหร่นะครับหรือในระบบของรถตัดหญ้าเราเองนะครับถ้าในจังหวะที่เครื่องน็อกหรือเครื่องสะดุดเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะถูกตัดไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รอบใช่ไหมครับมันก็จะเอาไฟจากตัว IG เนี่ยเข้ามาแทนที่อีกทีนึงแล้วก็เริ่มวนทำงานใหม่อีกทีนึงนะครับวนทำงานแล้วก็จ่ายให้กับแบตเตอรี่หรือก็วงจรของเรานะครับตอนนี้เราทราบแล้วนะครับว่าสิ่งที่ต้องต่อเนี่ยก็จะต้องมีตัวแบตเตอรี่นะครับเราก็สังเกตจุดที่เป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดนะครับของตัวไดชาร์จนะครับหรือเขาก็จะมีตัวสแตมป์บอกนะครับเป็น B นะครับเป็น B นี่ก็คือต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็คือ IG นะครับตัวขา IG นะครับอีกเส้นนึงเนี่ยต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับทำไมถึงต้องต่อก็ตามที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับส่วนอีกขาหนึ่งนะครับเป็นขา L นะครับขาหลอดไฟนะครับก็มักจะคู่อยู่คู่กับขา IG นะครับหรือบางรุ่นก็จะมีขา S นะครับก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับเป็นไฟบวกเหมือนกันนะมาดูขาตัวหลอดไฟนะครับตัวหลอดไฟเนี่ยก็จะใช้12โวลต์นะครับหรือ24โวลต์ตามสเปคของไดชาร์จนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดตัวสวิตช์ดูนะครับดูการทำงานของไฟ L นะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับตัวหลอดไฟนะครับก็จะติดนะครับติดได้ยังไงนะครับเพราะว่าเราเอาตัวหลอดไฟนะครับต่อขาบวกนะครับเข้ากับแบตเตอรี่นะครับแล้วขาลบนะครับเข้ากับตัวไดชาร์จนะครับบวกนะครับไหลมานะครับลงกาวนะครับก็จะทำให้ไฟติดนะครับนี้สถานะที่ตัวไดชาร์จนะครับยังไม่ได้ทำงานนะครับหรือเรายังไม่ได้ติดเครื่องนะครับเมื่อเราติดเครื่องนะครับเราก็ทำให้ตัวไดชาร์จเนี่ยได้รอบการทำงานนะครับพอไดชาร์จนะครับเริ่มได้รอบการทำงานนะครับก็จะเกิดไฟนะครับไหลหมุนเวียนมานะครับก็จ่ายให้แบตเตอรี่แล้วก็ลงมาให้กับชุดเรกูเลเตอร์นะครับเมื่อไหลลงมานะครับผ่านชุดไดโอดนะครับก็จะทำให้ตรงเนี้ยเป็นสถานะเป็นไฟบวกนะครับเมื่อบวกชนบวกนะครับก็จะทำให้ไฟตัวนี้ดับนะครับหลอดไฟตัวนี้ดับนะครับก็แสดงว่าให้เรารู้ว่าตัวสถานะของไดชาร์จเนี่ยก็จะเริ่มทำงานแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับในการต่อไดชาร์จนะครับน่าจะครบถ้วนนะครับจะมีเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าตัวขา B นะครับที่เราลากมาจากตัวไดชาร์จนะครับเราก็จะเข้าลงแบตเตอรี่นะครับเข้าลงแบตเตอรี่อย่างนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับนี่เป็นกาวลงแบตเตอรี่นะครับอันนี้ผมใช้แบตนะครับ12โวลต์ต่ออนุกรมกันนะครับเป็น24โวลต์นะครับส่วนตัวกาวนะครับตัวกาวของแบตเตอรี่นะครับผมก็ต่อเข้ากับตัวถังนะครับแล้วก็ตัวกาวของตัวไดชาร์จนะครับก็ลงตัวถังเหมือนกันนะครับก็เป็นกาวอย่างนี้นะครับ
พอมันที่ทางการไหลของกระแสนะครับมันก็จะไหลลงแบตนะครับเมื่อความต่างศักย์ที่สูงกว่านะครับมันก็จะไหลลงที่ต่ำเสมอนะครับพอจากแบตนะครับแบตเตอรี่นะครับก็ไปวงจรนะครับหรือไปโหลดของเรานะครับผมให้คำว่าโหลดนะครับโหลดอย่างนี้นะครับเข้าไปโหลดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่การภาระของตัวไดชาร์จนะครับก็จะต้องจ่ายให้กับตัวแบตเตอรี่แล้วก็ตัวโหลดของเรานะครับตามวงจรนี้นะครับโอเคนะครับน่าจะครบถ้วนทุกอย่างแล้วนะครับในการทำรถตัดหญ้าบังคับนะครับก็ตั้งแต่การทำโครงสร้างการต่อวงจรการบังคับกับปัญหาต่างๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ